มีเรื่องโทรมาฟ้องลุงตู่อีกแล้วค่ะมีเรื่องเมาเมามอยขำขำเฮเฮฮาฮาลุงตู่ค่ะประยุทธ์จันทร์โอชาทุกวันนี้นะคะลงจากอำนาจลอยหน้าลอยตาเสวยสุขตอนนี้เที่ยวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแบบนี้เลยค่ะลุงตู่ขางามบอกว่าลุงตู่ลอยหน้าลอยตาลุงตู่ลอยหน้าลอยตาที่ไหนลุงตู่ยืนกินไอติมชัดๆมีความสุขเห็นเท่ไอที่ลอยหน้าลอยตาเนี่ยมันอยู่เมืองนอกค่ะอยู่อเมริกาค่ะลอยหน้าลอยตาให้ช่างภาพจ่อถ่ายแบบอยู่ค่ะลุงตู่เป็นเรื่องน่าระอายยิ่งนักสำหรับนางสาวรัชนกศรีนอกหรือไอส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคก้าวไกลภายหลังข้างบีบน้ำตากลางรัฐสภาเมื่อเห็นภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีเที่ยวญี่ปุ่นก่อนจะด่ากราดด้วยถ้อยคำหยาบคายว่าเสวยสุขท่ามกลางความจุดๆๆของรัฐประหารตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดครับผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านยายขินครับได้ออกมาอัดคลิปต่อสายโทรหาลุงตู่เมาท์มอยเรื่องขำๆกรณีส.ส.หญิงร้องไห้กลางสภาหาว่าลุงตู่ลอยหน้าลอยตาเสวยสุขเที่ยวอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่รู้ใครกันแน่ที่ลอยหน้าลอยตาอยู่สหรัฐอเมริกาบอกเลยว่าดอกนี้เจ็บจี๊ดเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับสวัสดีค่ะลุงตู่ล่ะคะยายขินเองค่ะค่ะลุงตู่มีเรื่องโทรมาฟ้องลุงตู่อีกแล้วค่ะมีเรื่องเมาเมามอยขำขำเฮเฮฮาฮาค่ะลุงตู่ค่ะกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วคงจะสนุกมีความสุขมากขึ้นนะคะเห็นภาพไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอุ๊ยอิจฉามากๆเลยค่ะอยากไปยืนอยู่ตรงกลางไม่ได้หรอคะอ๋อไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์น้องก็สวยมากเลยนะคะค่ะเรื่องอะไรที่จะมาเมาส์เหรอคะเรื่องสสผู้หญิงคนนึงค่ะลุงตู่ไปร้องไห้อยู่กลางสภาเหมือนคนบ้าไร้สติค่ะลุงตู่นางร้องไห้เรื่องอะไรเหรอคะนางโหยหวนค่ะบอกว่ามีเยาวชนคนหนุ่มสาวที่มีความคิดเห็นทางต่างทางการเมืองติดคุกค่ะเขาบอกว่าเขามีความฝันกันแต่เขาเดินตามความฝันไม่ได้เพราะว่าไม่ได้รับการประกันตัวแต่ยายว่าความฝันของพวกเขาสำเร็จนะคะเขาคงฝันอยากติดคุกค่ะเพราะว่าถ้าเขาไม่ฝันอยากจะติดคุกเขาจะไม่ทำพฤติกรรมจนทำให้โดนติดคุกค่ะลุงตู่ขาและที่ไม่ได้รับการประกันตัวไม่ใช่เขาไม่ให้ประกันตัวนะคะแต่เขาทำความผิดซ้ำซากค่ะผิดแล้วผิดอีกให้ประกันตัวไม่ไหวแล้วล่ะค่ะลุงตู่ค่ะอ๋อแล้วนางยังพูดในสภาแบบนี้ด้วยนะคะลุงตู่ไปฟังเลยค่ะแต่ตัวการใหญ่ของเรื่องนี้ค่ะทรราชที่สร้างความนี้มา10ปีสร้างความโกรธแค้นให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสร้างความเสียหายให้ประเทศนี้ไม่รู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าจะแก้ไขสิ่งที่สร้างเอาไว้ได้หรือเปล่าเลยประยุทธ์จันทร์โอชาทุกวันนี้นะคะลงจากอำนาจลอยหน้าลอยตาเสวยสุขตอนนี้เที่ยวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแบบนี้เลยค่ะลุงตู่ขางามบอกว่าลุงตู่ลอยหน้าลอยตาลุงตู่ลอยหน้าลอยตาที่ไหนลุงตู่ยืนกินไอติมชัดๆมีความสุขเห็นเท่สมาร์ทที่บอกใครไอที่ลอยหน้าลอยตาเนี่ยมันอยู่เมืองนอกค่ะอยู่อเมริกาค่ะลอยหน้าลอยตาให้ช่างภาพจ่อถ่ายแบบอยู่ค่ะลุงตู่และลุงตู่ก็ไม่ใช่ทรราชนะคะแต่ลุงตู่คือฮีโร่หรือว่าวีรบุรุษนั่นเองค่ะตลอด 8-9 ปีที่ผ่านมาลุงตู่สร้างความเจริญให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้งเลยค่ะลุงตู่ไม่ต้องไปสนใจนะคะใช่ค่ะปล่อยให้นางบ้าบอไร้สติไปค่ะอีกไม่นานเดี๋ยวนางก็ติดคุกนะคะลุงตู่112ค่ะลุงตู่ค่ะฝากความคิดถึงอาจารย์น้องด้วยนะคะลุงตู่ขอให้ลุงตู่มีความสุขมากๆค่ะค่ะลุงตู่ค่ะเอาไว้วันหลังยายจะโทรมาฟ้องใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะลุงตู่อย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่เป็นสาธารณะงานนี้ครับก็ทำเอาเราบรรดาแฟนคลับของยายขินรวมไปถึงชาวเน็ตครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายครับ